อันนะคะเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์ของตัวท่านรองประเสริฐค่ะกินไปตอนอันนี้วัดตอนเปิดเครื่องใหม่นะคะวัดตอนเปิดเครื่องกินไปประมาณ 36.94 วัตต์ค่ะถ้าเราเปิด YouTube ไปด้วยนะคะจะกินไป 42.33 วัตต์ค่ะต่อไปนะคะเป็นตู้แช่อันนี้เป็นตู้แช่ใหญ่ภายในครัวใหญ่ค่ะอันนี้จะกินไป 511.7 วัตต์ค่ะ500วัตต์นะจ๊ะก็ต่อไปเป็นตู้แช่ขนาดกลางนะคะกินไป 183.6 วัตต์ค่ะต่อไปเป็นทุกขนาดเลยขนาดเล็กกินตลอดเวลาไซส์ไม่ได้ต่างกันมากค่ะแต่ว่ากินไฟค่อนข้างจะต่างกันค่ะตู้แช่อันนี้นะคะกินไป 190.0 วัตต์ค่ะต่อไปนะคะอันนี้ไปวัดในสหกรณ์มาค่ะในสหกรณ์จะวัดตู้เย็นน้ำสิงค่ะตู้แช่น้ำสิงกินไฟไป 239.3 วัตต์ค่ะแล้วก็ตู้เย็นที่แช่ตู้ใหญ่ในสหกรณ์นะคะกินไป 451.2 วัตต์ค่ะแล้วก็ขออนุญาตคุณครูไปวัดตู้เย็นในห้องพักครัวค่ะอันนี้จะกินไฟแค่ 91.27 วัตต์ค่ะสรุปนะคะจากที่เข้าอบรมมาแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะคะได้รู้หลายอย่างค่ะรู้การอ่านค่าไฟฟ้ารู้ว่าควรทำยังไงไฟฟ้าถึงจะลดค่าไฟลงเช่นถ้าเราเปิดตู้เย็นทิ้งไว้ค่ะเปิดปิดหลายๆครั้งนะคะมันจะทำให้เราค่าวัตต์มันจะเพิ่มขึ้นค่ะมันจะเสียค่าไฟมากขึ้นค่าวัตต์มันตกละ1วัตต์มันตกประมาณ4บาทค่ะก็คือแค่ภายในห้องประชาสัมพันธ์นะคะแค่วัดตู้เย็นไมโครเวฟการน้ำร้อนอะไรพวกนี้ค่ะคิดรวมๆแล้วห้องหนึ่งใช้ประมาณ 1,000 วัตต์คิดเป็นเงินค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรค่ะซึ่งบางอย่างไม่จำเป็นที่แบบที่จะต้องเปิดใช้อ่ะค่ะโดยเฉพาะกลางคืนใช่ไหมกลางคืนใช่ค่ะตอนกลางคืนก็คือถ้าเกิดว่าสมมุติตู้เย็นนะคะมันไม่มีอะไรที่จะเป็นของสดมีแค่น้ำเปล่าหรือพวกน้ำอัดลมอะไรพวกนี้ค่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องเสียบอ่างทิ้งไว้ค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนเราไม่ได้เปิดใช้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ความรู้จากเมื่อวานนะคะก็คือได้รู้เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าการต่อหลอดไฟประเภทของหลอดไฟว่ามีประหลาดกับ LED ซึ่ง LED เนี่ยจะช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าค่ะแล้วก็รู้เรื่องการทำบัตร E การค่ะแล้วก็ได้หลอดไฟไปคนละ2อันด้วยค่ะได้หลอดไฟจากที่เราทำเองเมื่อวานค่ะต่อวงจรเองบัตร E เองลงมือทำเองแล้วก็ข้อคิดที่ได้นะคะก็คือถ้าเราเรียนแค่ทฤษฎีอะค่ะเราไม่สามารถจำได้หรือว่าเราเรียนอะไรไปบ้างภายในวันเดียวค่ะเราไม่สามารถจำได้แต่ว่าถ้าเราได้ลงมือปฏิบัติแบบที่เราได้ทำไปค่ะจะทำให้เราสามารถเรียนรู้อะไรได้มากกว่าค่ะเพราะว่าเราได้แบบเข้าใจแล้วก็ลงมือทำแบบจริงๆขอบคุณค่ะตบมือ